ระวังนะดอกไม้น่ารักอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นในโปสเตอร์ก็คือจะเป็นแบบมีหนังที่มีเด็กๆค่ะเข้ามาร่วมแสดงเยอะมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นหนังแฟนตาซีเรื่องนึงที่สามารถดูได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะแล้วก็เป็นหนังที่มีการตีความแม่นาคในมิติใหม่ปกติแล้วเรามักจะคุ้นเคยกับแม่นาคที่ออกมาในรูปแบบลักษณะแบบมาหลอกมาหลอนใช่มั้ยคะแต่ว่าเรื่องนี้เกิดจากความเชื่อความศรัทธาเพราะฉะนั้นการตีความเนี่ยก็เลยออกมาในอีกรูปแบบนึงแต่ว่าจะเป็นแบบไหนอยากจะให้ทุกคนไปรอติดตามชมกันในภาพยนตร์นะคะนี่ไปขอไปอะไรก่อนทีมก่อนมารับเรื่องนี้โดยส่วนตัวของทีมอ่ะไม่ได้มีการขอนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเริ่มแบบเปิดกล้องถ่ายทำกันอะไรเงี้ยค่ะทางพี่ปูทางค่ายอย่างเงี้ยเขาก็มีการแบบได้ไปมีไปรำต่อหน้าแม่นาคมาตอนนั้นก็ไปร่วมแสดงด้วยค่ะมึงฆ่าพ่อกูน่ารักดูอบอุ่นดูเราแบบว่ากระชากวัยดูสดใสสดชื่นตลอดเวลาค่ะก็ถือว่าเป็นกองที่น่ารักอีกกองนึงเลยในเรื่องนี้พี่นภิมเล่นรับบทเป็นคุณครูค่ะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นก็จะมีคุณครูหลายคนเลยที่เห็นก็คือแบบว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคุณครูเนี่ยแหละแล้วก็เรื่องราวเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนึงมีช่วงเข้าแคมป์กันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้น้องๆเนี่ยต้องทะลุไปอีกมิตินึงไปเจอเรื่องราวแล้วกลับมามิติปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องราวแบบสนุกสนานแฟนตาซีเด็กๆก็จะแบบวิ่งหนีกันสนุกสนานเลยเรื่องนี้ก็เปลี่ยนลุคด้วยเปลี่ยนลุคด้วยค่ะใช่เพราะอย่างที่บอกไปเนาะเราถ่ายกับเด็กๆเยอะอ่ะเราก็แบบเปลี่ยนลุคให้ดูสดใสให้ดูเข้ากับเด็กๆนิดนึงเป็นไงคะใกล้จะฉายแล้วตื่นเต้นค่ะจริงๆก็ตื่นเต้นทุกๆผลงานแหละก็หวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนเช่นเคยนะคะก็อยากจะให้มาดูภาพยนตร์ที่น่ารักเบาสมองดูกันได้ทั้งครอบครัวจูงมือลูกๆหลานๆคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมาดูกันได้ค่ะคุณนี่งานเยอะไหมคะช่วงนี้เรื่อยๆเลยตอนนี้ก็ใช่มีถ่ายละครแล้วก็มีละครค่ะ2เรื่องแล้วก็จะมีงานอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเป็นไงบ้างแบบออกมาเป็นอิสระแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้นะใช่ๆค่ะคือที่มีความรู้สึกว่าช่วงนี้ที่มีความสุขกับการทำงานมากเลยเพราะว่าเราได้ทำงานในสิ่งที่เราอยากทำทุกๆงานเลยงานไหนที่เราทำแล้วมีความสุขเราก็จะได้ทำในงานนั้นๆอย่างเรื่องนี้ค่ะได้รับการติดต่อจากพี่ปูอ่ะทำมานานมากแล้วหลายปีมากๆแล้วแต่ว่าเราไม่มีโอกาสด้วยจังหวะด้วยเวลาเนี่ยมันยังไม่ตรงกันเพิ่งมาลงตัวที่เรื่องนี้แหละค่ะก็เลยเป็นเรื่องแรกที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ปูและครั้งนี้จะมีภาพยนตร์ให้เห็นไหมคะต้องรอติดตามไม่แน่อาจจะจริงๆอุ๊ยอุบไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะคะจบซิ่งกันสักที